รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภรรษา86ภพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ระหว่างวันที่1ถึง8ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยไฮไลท์ของงานในครั้งนี้นะครับ อยู่ที่ส่วนจัดแสดงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ4,350โครงการและในการจัดแสดงครั้งนี้นะครับมีการจำลองการทำงานของกังหันชัยพัฒนามาเป็นโมเดลขนาดเล็กๆเ,เพื่อให้ผู้ที่มาเข้าร่วมชมได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือนิทรรศการกระต่ายแห่งความเพียร เป็นปฏิมากรรมรูปกระตายโดยนายวิจิตอภิชาติเกรียงไกรซึ่งได้รับการแต่งเติมสีสันจากจิตกรผู้มีชื่อเสียงในประเทศสมาชิกอาเซียนนอกจากนี้นะครับยังมีการออกร้านจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกรมธนารักษ์มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจด้วย รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษางานนี้จะเปิดให้เข้าชมแล้วก็ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน